สวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กนะครับวันนี้ผมเอา3มอพีพีโซดของคำนี้ดีพอดแคสต์มาให้ฟังด้วยกันเป็นตับๆเลยครับสำหรับคนที่ตอนนี้นะครับอาจจะกำลังอยู่ในภาวะเคว้งเวง,งงๆนะครับสับสนไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกันดีกับชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นภาวะที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความอินสิเคียวแหละใช่ไหมคือไม่มัน่นคงไม่ปลอดภัยนะครับเหมือนกับ ความรู้สึกที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่ทํานายไม่ได้เลยตลอดเวลาคือโอเคมันไม่มีใครรู้หรอกอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงแน่ๆนะครับเราไม่มีพลังในการพยากรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าอย่างน้อยเรามีอะไรบางอย่างที่มั่นใจกับมันได้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอองานไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นบางอย่างไม่ว่าจะเป็น Relationship ที่ดีหรืออะไรก็ตามทีมันก็ จะทำให้เราพอมองเห็นอนาคตนะครับว่าเออมันมีหวังอะไรบางอย่างคือเราจะเห็นถนนนะครับว่าเรากําลังเดินไปบนอะไรแต่บางคนหรือเอาจริงๆมันคือทุกคนแหละนะแต่ทุกคนที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีแค่บางช่วงของชีวิตหลายๆคนก็เจอบ่อยหน่อยหลายๆคนก็อาจจะเจอน้อยหน่อยนะแต่ว่า บางช่วงเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรที่เรามั่นใจกับมันได้เลยนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองฟัง e ี376นะครับชื่อ e ีีคือสิ่งที่คุณควรทำในยามที่คุณไม่รู้ว่าควรต้องทำอะไรนะครับคือ what to do when you don't know what to do เออลองมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งสิว่าถ้าคุณกําลังเจออาการแบบไปไม่เป็นไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะครับหรือจะทําตัวยังไงดีวะผมอยากจะบอกว่าต่อให้ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเราก็มีบางอย่างที่เราเริ่มทําได้และมันก็อาจจะกลายเป็นคําตอบให้กับสเตปงงๆอันนี้ของชีวิตคุณก็เป็นได้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นความเคว้งที่เกิดขึ้นจากเหตุร้ายในชีวิต เกิดจากเราโดนกระทำนะครับหลายคนคงเจอแน่นอนก็คือเอพิโ o ด1 9 9ครับเราจะบอกตัวเองว่าอะไรในวันที่โดนไล่ออกจากงานก็ถูกครับที่ว่ามันอาจจะเป็นวันที่เราอึ้งที่สุดพูดอะไรไม่ออกที่สุดในชีวิตแต่วิกฤตก็อาจจะกลายเป็นโอกาสได้นะถ้าเราเลือกใช้คำพูดให้เหมาะนะครับหรือต่อให้ไม่สามารถจะเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้เนี่ยอย่างน้อยสถานการณ์อย่างนี้ก็จะ ไม่เลวรายลงไปอีกลองไปฟังกันนะครับและสุดท้ายอีพีนี้มาในช่วงที่ วิกฤตโควิดนี่ยกำลังเจ้มจนเลยนะครับผมคุยกับพี่ดาวดุดดาววัฒนประกรณ์แห่ง I U O K Podcast นะครับชื่อเอพิโซดคือ It's okay not to be okay สิ่งที่เราควรทำเมื่ออนาคตกลายเป็นสิ่งไม่แน่นอนยิ่งกว่าที่เคยนะครับสิ่งเดียวครับที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นภาวะแห่งความไม่โอเคนี้ไปได้เนี่ยเรามีอยู่กับตัวแล้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นคาถามมันไม่ใช่ จะไปหาตัวช่วยเนี่ยมาจากไหนแต่เราต้องถามว่าจะนำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วออกมาใช้ยังไงต่างหากไปฟังสามอีพีนี้พร้อมๆกันครับ This the Standard Podcast The is Eye-Opening Experience Ears for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำดีดีพอดแคสต์สะสมสัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณฟังครับวันนี้เราจะมาเอาใจช่วยคนที่นั่นแหละครับตามชื่อเอพิโซดเลยนะฮะไม่รู้จะทําอะไรดีในชีวิตช่วงนี้ยังมีความแบบงงๆอยู่อะไรอย่างนี้นะครับผมไปเจอบทความหนึ่งน่าสนใจตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับเขาบอกว่า seven effective steps to taking action when you don't know what to do บทความนี้จากเว็บไซต์ชื่อว่า dumblittleman.com นะครับคือเขาบอกว่าต่อให้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไร เราก็สามารถคิดสามารถแพลนหรือว่าลงมือทำอะไรสักอย่างได้อยู่ดีนะครับมาดูครับว่าเขาแนะนำอะไรไว้บ้างลองนั่งลิสต์สิ่งต่อไปนี้ตามกันไปนะครับข้อที่หนึ่งครับ your destination จุดหมายปลายทางของคุณครับนั่นก็คือถามตัวเองครับว่า what do you want to accomplishaccomplish Ac ก็คือทำให้สำเร็จนะครับอะไรที่คุณอยากทำให้สำเร็จที่สุด where do you want to gowhat is your ultimate goal คุณอยากจะไปไหนที่สุดในชีวตนี้ครับ และอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของคุณเป้าหมายสูงสุดที่ว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมตินะบางคนคือรวยคืออยากจะสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็เป็นเป้าหมายได้นะครับบางคนอาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องอิสระไม่อยากทํางานประจําแล้วอยากเป็นนักเดินทางอาชีพคืออยากเที่ยวด้วยได้เงินด้วยว่างานนะครับหรือบางคนคืออยากได้ความสงบนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นชีวิตแบบไม่ต้องวุ่นวาย ขอความ peaceful อะไรอย่างนี้นะครับหรือบางคนคือชื่อเสียงนะครับอยากดังอยากเป็นที่ยอมรับนะครับหรือบางคนอาจจะอยากได้ความอิ่มอกอิ่มใจอยากได้ความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งได้นะต่อให้มันเป็นนามธรรมมากๆก,ก็โอเคนะครับเอาเอาคำที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขายี้ต่อทีหลงังว่าเราต้องทำยังไงต่อนะครับแต่ อะไรที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตลองนึกภาพไปออกคือมันคิดที่สองทางนะคือหนึ่งเราอยากไปอยู่ตรงไหนนั่นคือรู้จุดเลยว่าตรงไหนหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จุดครับแต่ว่าพอจะรู้ทิศทางว่าไปทางนี้ไปประมาณนี้เออจะเป็น d เดสติเนชันก่อนก็ได้หรือว่าจะเป็นเดเรคชั่นก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับก็คือจุดหมายจะมาก่อนหรือว่าทิศทางจะมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับข้อ2 Your knowledge ความรู้ครับ What do you know ความรู้ที่เรามีคืออะไรบ้างแล้วก็มีแค่ไหนเรารู้กว้างหรือเรารู้ลึกนะครับคือเราอาจจะนึกไม่ถึงนะเอาจริงว่าบางอย่างที่เรารู้เยอะรู้ดีอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นตัวช่วยพาเราไปในที่ที่เราอยากไปก็ได้นะแต่เรานึกไม่ถึงครับ So you may be surprised to find out that most of the time you already know what you need to know in order to take action but the only thing standing between you and the results is your own mind และสิ่งเดียวเลยครับที่ยืนขวางอยู่ระหว่างตัวเรากับจุดหมายที่เราต้องการผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือจิตใจและความคิดของเรานี่เองแหละ most people are their own worst enemies คำนี้ดีนะครับ most people are their own worst enemies คนส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้ใครที่ไหนหรอกครับแพ้ตัวเองนั่นแหละอย่าแพ้ภัยตัวเองนะครับเช่น บางทีความขี้กังวลเกินไปหรือคิดมากเกินไปหรือความเพอร์เฟคชันนิสมากเกินไปหรือบางทีจิตใจเราเนี่ยไปติดกับดักบางอย่างอยู่เช่นไปติดภาพว่าอยากมีความสุขแปลว่าต้องมีเงินเยอะสมมตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะคิดต่อว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องการเมคมันนี่ก็จะเท่ากับไม่มีทางมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ย คือเราแพ้ความคิดของตัวเองไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นเอาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของเราออกมากลางก่อนครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรก็ตามทีเรารู้อะไรบ้างเราเก่งเรื่องไหนบ้างผ่าตัดตัวเองออกมาจริงๆให้มันยิ่งกว่าการเขียนเรซูเม่อ่ะเพราะว่าบางทีเรซูเม่เนี่ยเราเขียนแต่ที่ไอเกๆ๋ๆใช่ไหมแต่สกิลจริงๆของเราที่เอาไปใช้อะไรได้แบบจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เก๋มากก็ได้นะแต่มันใช้ได้ไงสมมุตินะครับเช่น ตำน้ำพริกอร่อยมากอย่างเงออี้ยแต่เราไม่เคยคิดทําน้ํพริกขายไงเพราะว่าอาชีพการงานของเราจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยอะแต่นั้นไงอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมนะว่ามันเป็นมันเป็นความเด็ดอย่างหนึ่งของเราอะขีดเส้นใต้ไว้ปาดไฮไลท์ไว้ครับนี่คือสิ่งที่เราเก่งอย่าลืมครับอย่าลืมมันเพื่อเอาไปใช้ทําอะไรได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าสกิลของเขาคือ เป็นคนดูแลคนแก่เก่งอย่างเงี้ยเออปู่ป้ายา่ายายรากักและเอ็นดูเป็นพิเศษทำไมไม่รู้มีสกิลในการเข้าหาผู้ใหญ่ดีมากซึ่งเอา้าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบที่โลกเราเป็นอยู่เนี่ยไอทักษะค,ความเก่งนี้ของคุณอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะประเด็นคืออย่าเพิ่งไปตัดสินความรู้หรือว่าทักษะของเราครับว่าโอ้ยอันนี้เอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกไม่เป็นประโยชน์หรอก who knows มันไม่แน่งไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น look at where you w a n t to go and what you already know แล้วจากนั้น move on ไปที่ข้อ3ครับคือ your gaps g, aps, g a p s gaps มันคือช่องว่างช่องว่างที่ว่านี้ก็คือจากตำแหน่งของเราในปัจจุบันนี้กับเป้าหมายที่เราอยากไปช่องว่างมันคืออะไรครับมันใหญ่แค่ไหนและเราต้องใช้อะไรไปถมช่องว่างนั้น อะไรมันจะเป็นสะพานเชื่อมจากวันนี้ไปสู่จุดหมายได้ So what do you need to learn in order to take action อะไรบ้างครับที่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่มันจะได้พาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการจริงๆคือเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะไม่จำเป็นเลยครับโอเคการรู้รอบเนี่ยเป็นประโยชน์รู้กว้างรู้หลายอย่างก็จะทำให้เราเห็นช่องทางมากกว่าคนอื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราชัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือสิ่งที่เกี่ยวนะถูกไหมอะไรที่จะพาเราไปส่งตรงนั้นได้จริงๆนี่คือสิ่งที่เราต้องเน้นนะครับ so before you start looking for new information make sure you know what you need and why you need it ต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรมากเป็นพิเศษจริงๆและทำไมเราต้องรู้เรื่องเหล่านี้นะครับข้อสครับ your obstacles Obstacles ก็คืออุปสรรคครับ O B S T A C L E obstacle There will always be obstacles on your path expect them ไม่มีเส้นทางไหนไม่มีอุปสรรคนะครับให้คิดไปก่อนเลยว่าต้องมีแน่นอนมันจะเป็นอะไรหรือว่าใหญ่แค่ไหนเท่านั้นเองที่เรายังไม่เห็นนะครับแล้วอุปสรรคเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เราล้มเหลวได้แต่ล้มเหลวไม่ได้แปลว่าล้มเลยนะครับ ล้มเหลวแปลว่าล้มแล้วลุกได้นะ so the problem is not failure that's how you perceive it most people think mistakes are bad but actually is t the opposite คนส่วนใหญ่จะคิดว่าความผิดพลาดความล้มเหลวนี่มันแย่นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับยิ่งลม้มยิ่งดีเพราะนั่นคือเรามีประสบการณ์และเรารู้ว่าเราต้องซ่อมเสริมตรงไหนนั่นคือประโยชน์ของ failure นั่นคือประโยชน์ของ mistakes นะครับ ท่องไว้ว่า mistakes are stepping stones to success ความผิดพลาดนี่แหละจะเป็นขั้นตอนสำคัญสู่ความสำเร็จนะครับอันที่5ครับ your next small step think about the next small step you can take ก้าวเล็กๆก้าวต่อไปของเราจะเป็นอะไร think about the next smallest step you can take ก้าวเล็กที่สุดที่คุณจะสามารถทำได้คืออะไรครับเอางี้คิดแค่พรุ่งนี้ก็พอ พรุ่งนี้เราต้องขยับไปจากจุดที่เราอยู่ในวันนี้อีกนิดหนึ่งนั่นคือเราต้องทำอะไรอะไรที่จะทำให้เราเก้าวเข้าไปใกล้เป้าหมายของเราอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีในวันพรุ่งนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การอยู่นิ่งทิ้งร่างเวอร์แต่อันนี้เป็นคนละเรื่องกับการพักผ่อนนะครับพักได้นะครับพักได้แต่ไม่อู้นึกออกไหมครับสมมติการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันอาจจะดูเป็นการพักก็ได้นะแต่ในขณะเดียวกันเราไม่อู้นะเพราะว่า เรายังอินพุตอะไรที่มีประโยชน์เข้าสมองอยู่นะครับการอ่านหนังสือก็เป็นการดู something เป็น small step ได้เหมือนกันถ้าหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราตั้งใจะจะทำนะเออนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำงานอย่างหนึ่งเป็นการ take a small step ได้เช่นเดียวกันดังนั้นครับ move forward ต้องก้าวไปข้างหน้าต้อง do something ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง and go from there แล้วหลังจากที่เราเก้าวไปทีละนิดแล้วเนี่ยค่อยสำรวจเส้นทางต่อไปว่าเราจะไปยังไงต่อก้าวเล็กๆอาจจะนำไปสู่ก้าวใหญ่ๆที่มั่นคงขึ้นก็ได้ครับนั่นคือ5อย่างจากทั้งหมด7อย่างในบทความนี้นะครับผมอยากให้ตามไปอ่านเองอีก2ข้อในบทความต้นทางนะครับเพราะว่ามันสัน้นมันอ่านง่ายแล้วก็อยากให้ลองอ่านเองนะครับย้ำชื่อบทความอีกครั้งหนึ่งลองไปเสิร์ชดูนะครับ s e effective steps to taking action when you don't know what to do ในบทความจะพูดถึงอีกสองเรื่องที่น่าสนใจคือ fears and determination ความกลัวและก็ความตั้งใจจริงความมุ่งม,มั่นนะครับคำพูดหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาแล้วก็เห็นด้วยสุดๆนะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าเขาทำอะไรอยู่ most people don't know what they're doing อันนี้ในความหมายว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าอะไรมันใช่หรือไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์ they don't know anything for sure they just do it คือเขาแค่ลงมือทำครับ และนี่แหละสาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราลงมือทําไปแล้วเนี่ยอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเห็นครับจากการทําไปเรื่อยๆนี่แหละดังนั้นครับจำไว้เลยไม่รู้ว่าต้องทําอะไรไม่เป็นไรแต่ที่ไม่โอเคคือไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ลองอะไรเลยนะครับบทความจบด้วยประโยคนี้ครับ you see you don't have to know what to do in order to take action you just have to have a general direction and take the next step ต่อให้ในวันนี้ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเป็นสเต็ปหนึ่งขอแค่ให้เรามีไอเดียบางอย่างมีทิศทางบางอย่างพอจะเห็นภาพบางอย่างถึงจุดหมายถึงทิศทางที่เราอยากมุ่งไปมากพอหรือชัดพอที่จะทำให้เราได้ลองก้าวเดินก้าวแรกเท่านั้นพอแล้ว ต่อให้ในวันนี้เราไม่รู้ว่าเราควรจะเดินยังไงให้มันถูกต้องที่สุดขอให้คุณออกก้าวเดินก้าวแรกก่อนสักก้าวเดียวก็ยังดีครับแล้วเดี๋ยวก้าวต่อๆไปมันจะตามมาเองนะครับขอย้ำทั้งหมด10คคำถามที่คุณควรจะลองถามตัวเองในวันนี้นะครับอย่างน้อยเพื่อที่จะได้ลงมือทำอะไรสักอย่างในช่วงที่ยังงงๆหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรดีนะครับคำถามที่1ครับ What do I want to accomplish เราต้องการประสบความสำเร็จเรื่องอะไรอยากทำอะไรให้สำเร็จให้ได้ What do I want to accomplish คำถามที่สองครับ Where do I want to go ฉันอยากจะไปที่ไหน Where do I want to go คำถามที่3ครับ What is my ultimate goal เป้าหมายใหญ่สุดในชีวิตของเราคือเรื่องอะไร What is my ultimate goal คำถามที่4ี่ครับ What do I know ความรู้ของเราคืออะไรบ้าง What do I know คำถามที่ 5. ครับ What am I good at สิ่งที่เราทำได้เก่งสิ่งที่เราถนัดคือเรื่องอะไรบ้าง What am I good at คำถามที่6ครับ What do I need to learn in order to take action เราต้องเติมความรู้หรือว่าทักษะอะไรบ้างเพื่อที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหรือว่าเพื่อที่จะเดินไปในทางที่เราอยากไป What do I need to learn in order to take action คำถามที่7ครับ What would be my obstacles อุปสรรคที่เราน่าจะเจอคือเรื่องอะไรบ้าง What would be my obstacles คำถามที่8ครับ How might I fail and how do I prepare for it เราน่าจะล้มเหลวด้วยเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะเตรียมตัวกับความล้มเหลวที่น่าจะเกิดขึ้นยังไง How might I fail and how do I prepare for it คำถามที่9ครับ What would be the next smallest step I can take today เก้าเล็กที่สุดที่เราสามารถจะก้าวได้สิ่งที่เราจะทำได้ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนในวันนี้นะครับคืออะไรบ้าง What would be the next smallest step I can take today และคำถามที่10นะครับ What can I do now เราทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้เลย What can I do now ย้ำว่า10คคำถามนี้ไม่ต้องตอบให้ได้10ข้อในวันนี้ทันทีก็ได้นะครับอย่างน้อยตอบให้ได้บางข้อก่อนครับแล้วเดี๋ยวข้ออื่นๆมันจะตามมานะครับ และถ้าติดตามฟังคำนิดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,000คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิดีประจำวันนี้ครับติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ The Standard.co และทางทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Jukes Spotify หรือว่า YouTube ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears. วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็เคยผ่านมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเข้าใจดีมากๆเลยนะฮะและคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยเจอแล้วก็คิดว่าตอนเจอเนะี่ยเราจะรู้สึกว่ามันพังมากโลกแตกมากหมดสิ้นแล้วชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่า อะไรคือสิ่งที่เราสามารถจะพูดออกไปได้ในวินาทีที่มีคนมาบอกเราว่าเราต้องออกจากงานที่เราทำอยู่นี้นะครับโดยที่เราจะไม่กลับมาเสียใจในภายหลังด้วยนะอันนี้เอามาจากบทความที่ชื่อว่า14 t things to say when you get fired that you won't regret ต้องเน้นว่า that you won't regret ด้วยนะครับเพราะว่าตอนโดนไล่ออกเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาของความอิ o โมชเนลนะซึ่งเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องควรรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเราต้องคอยตะครุบป,ปากตัวเองเอาไว้ให้แม่นมั่นเลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นั่นก็คือ keep in mind that most successful people have been fired at some point in their life คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายส่วนใหญ่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยโดนไล่ออกกันมาแล้วนะ It's a temporary setback that won't ruin your entire life. มันเป็น setback ก็คือความล้มเหลวความพ่ายแพ้ที่ temporary ก็คือชั่วคราวมันเป็นความเฟลชั่วคราวที่จะไม่ทำลายชีวิตของคุณทั้งชีวิตแน่นอนขอให้เชื่อนะครับ and it isn't necessarily personal. แล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแปลว่ามันเกี่ยวกับงานน่มันไม่ใช่ว่าเขาเกลียดเราเขาเลยไล่เราออก แต่มันเกี่ยวกับเรื่องงานความเหมาะสม performance ซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่กำหนดและบอกถึงตัวตนของเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะต้อง f a ล l ถึงขนาดนั้นและอย่างที่ต้องย้ำนะครับมัน temporary มันทั่วคราวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราควรจะ remain polite and leaving with your head held high เราควรจะคงความสุภาพเอาไว้แล้วก็จากไปด้วย Your head held high ก็หมายถึงว่าหน้าเชิดคือไม่ไม่ทำคอตกนะครับสำนวนนี้หมายถึงว่าด้วยความมีศักดิ์ศรีด้วยความดูดีอย่างสง่างามนะครับ Displaying pride and confidence ก็ยังคงมีความภูมิใจมีความมั่นใจ Often วงเล็บ but not always After something has gone wrong ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตแม้จะมีอุบัติเหตุแม้จะมีหายนะเกิดขึ้นก็ยังคงไม่สติแตกไม่น้อยไม่เป็นบ้าฟูมฝายนั่นก็คือ with your head held high นะครับมาครับวินาทีที่โดนไล่ออกพูดว่าอะไรได้บ้างโอเคอ่า okay? ห uh huh. Yes I understand เราฟังครับ รับฟังแล้วก็รับรู้คิดตามถ้ามีอะไรสงสัยเราจะได้ถามต่อได้ถูกนะครับ Can I have a moment to process? Can I have a moment to process? ขอเวลาตั้งสติขอเวลาย่อยข้อมูลอีกนิดนึงได้ไหม And compose yourself. Compose yourself ก็คือ calm yourself ขอเวลาแบบขอตั้งสติแบบนะครับประเด็นคือถ้าเราไม่มีสติเราอาจจะพูด หรือทำอะไรที่เป็นการ burn the bridge เผาสะพานเผาสะพานก็คืออะไรการที่เราเดินข้ามสะพานมาแล้วเผาทิ้งไปเลยก็คือเราไม่ตั้งใจจะกลับไปหรือต่อให้ตั้งใจจะกลับไปก็กลับไปไม่ได้แล้วเพราะเราตัดขาดความสัมพันธ์ตัดแบบไม่เผาผีชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีกนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของการทำงานไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรน,นะ เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งไหนย้ายไปอยู่ค่ายไหนจะไปอยู่ตรงไหนร่วมงานกับใครการ burn the bridge เผาสะพานไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะทำถ้าจะให้ดีเลือกจากกันด้วยดีด้วยการคงความสัมพันธ์ที่อย่างน้อยต่อให้ไม่ดีก็ไม่เสียหายเอาไว้น่าจะดีกว่า Would you be able to explain why I am being let go ให้เหตุผลหนยได้ไหมครับว่าทำไมผมถึงถูกให้ออกจากงาน เพื่อที่เราจะได้รู้เราจะได้เกตนะครับว่าโอเคปัญหาคืออะไรหรือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหากับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันตรงกันไหมใช่สิ่งเดียวกันหรือเปล่าเพราะถ้าสมมตินะครับปัญหาเราปัญหาเขาไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เวิร์กกันได้แก้ไขกันได้เราจะได้ถามต่อว่า Would you reconsider Could I have a second chance reconsider ก็คือพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคือการขอโอกาสนั่นเองขอโอกาสแก้ตัวได้ไหมขอโอกาสที่สองได้ไหมนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราคอมมิตกับงานกับองค์กรนี้มากๆหรือต่อให้เราแอบคิดแล้วรู้สึกได้ว่าเขาคงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจริงๆนะแต่ผมว่าการถามคำถามเนี่ยก็ได้อยู่นะลองถามได้นะหรือต่อให้เขาตอบกลับมาว่า no คือเขาไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ โอกาสแก้ตัวคงให้ไม่ได้เราก็ถามต่อได้นะครับว่าแล้วทำไมพี่ถึงคิดว่าผมไม่สมควรจะได้โอกาสแก้ตัวแต่ให้ถามอย่างอยากรู้จริงๆไม่ใช่ถามเพื่อแอดแท็กเขาหรือว่าถามอย่างหาเรื่องนะฮะ What will you tell other employees เขาบอกว่านี่ก็เป็นคำถามที่สามารถจะถามได้ในกรณีที่สมมติมีอิชชูบางอย่างกันอยู่แล้วเราเป็นห่วงว่า การออกจากงานของเราเนี่ยจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อความรู้สึกของทีมของคนที่ยังอยู่บางอย่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเคยได้ยินนะครับว่าบางที่เนี่ยเขาจะให้ออปชันคือให้เราเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะเป็นฝ่ายลาออกเองหรือเปล่าแล้วเหตุผลในการที่เราจะขอออกเนี่ยอยากจะให้ถูกถ่ายทอดออกไปไว่ายัางไงอันนี้ในกรณีที่ตัวเรากับคนที่ให้เราออกจากงานเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่โอเคกันนะ และไม่อยากให้เกิดอาการแบบ burn the bridge อย่างที่บอกนะฮะคือจบกันสวยๆเถอะนะถ้าวันหน้ายังมีโอกาสก็กลับมาร่วมงานกันใหม่ได้นะครับมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ดีกว่าเหมาะกว่าในอนาคตที่เราจะกลับมาเจอกันอีกก็ได้นะยังดีกว่าการไล่ออกแล้วด่าไล่หลังกันไปอีกนะครับอันนี้เผาสะพานอย่างแท้จริง Do you offer a severance package? Do you offer a severance package? Can you tell me about it? severance package หรือว่า severance pay S E V E R A N C E severance มาจาก sever sever S E V E R แปลว่าตัดนะครับคือตัดแล้วแยกออกก็คือ cut and separate นั่นเอง in connection with someone or something นั่นคือ sever severance pay ก็คือเงินชดเชยจากการเลิกจ้างซึ่งนะฮะมันก็จะช่วยให้เราตั้งหลักได้แหละนะ แต่ถ้าเกิดเราสมมติแค่เรื่องภาพลักษณ์บางอย่างมากกว่าซึ่งก็ไม่ผิดนะเราเลือกได้แล้วสมมติเราเลือกเป็นฝ่ายลาออกเองเนี่ย Resume เ,เ,เราก็จะไม่มีประวัติการถูกเลิกจ้างถูกไหมครับแต่เราก็จะไม่ได้เงินชดเชยนะไอ้ severance pay ตรงเนี้ยก็จะไม่ได้ก็เลือกเอาถ้าเขาให้เลือกนะครับ and ask to get it in writing บทความแนะนำว่าถ้าเกิดเขามีชดเชยให้ให้ขอคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซึ่งอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะ เป็นฝรั่งไะผมลืกอออกแต่คนไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่คือถ้าไปพูดอย่างนี้ใส่เขาในเวลานั้นเนี่ยมันจะดูเกิดความรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเขาอาจจะมองว่าอันนี้เรากําลังเวียงใส่เขาเหรอเพราะเราจะดูเหมือนไม่เชื่อใจเขาว่าคือเงินเฉยๆมีใช่ไหมฮะพี่งั้นพี่รบกวนเขียนเป็นล,ลายลัก์อรให้ผมด้วยได้ไหมครับว่าพี่จะจ่ายแล้วก็ประทับรอยนิ้วมือหรือว่ากรีดเลือดหยดลงไปด้วยนะฮะพี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันดูมันดูคุกคามนิดนึงเหมือนกันนะดูขมขม,ขมนะ เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะพูดหรือไม่พูดนะี Could I probably list you or my colleagues here as references when I begin applying for new jobs? คือถ้าเป็นการจากกันด้วยดีนะฮะคือมันก็คงไม่ได้ด้วยดีสักทีเดียวนะครเพราะว่าเขาให้เ,าเราออกนะแต่หลายครั้งมันคืออย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว it's not personal at all แต่ที่ต้องให้ออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความจําเป็นบางอย่างโดนสั่งมาเป็นนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะแต่เรากับเขาคนนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับขอล่วงหน้าว่าถ้ายังไงเผื่อไปสมัครงานที่ไหนผมขอพี่เป็นบุคคลอ้างอิงได้ไหมครับอะไรอย่างนี้ย้ําว่าถ้ายังรักกันดีนะ Is there anything I can do to help with the transition? โ oh, ออันนี้สวยมากหล่อสุดๆแบบว่า จะให้เราช่วยเรื่องการส่งมอบงานหรืออะไรก็ตามเพื่อให้ออการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าสวยไหมละ่ะสวยมากนะฮะซึ่งเอาจริงถ้าเกิดทำได้นะทำเถอะอย่างน้อยเขาจะได้นึกถึงเราในแง่ดีนะครับไม่ใช่ตอนจะออกจากงานยังออกกันแบบแย่ๆเพราะเราไปทิ้งปัญหาทิ้งขยะเอาไว้ให้เขาอีกอันนี้เขาก็จะด่ากันไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับ Is there anything I can do or should do differently in the future so I can be more successful in my next role? อันนี้ก็เป็นภาษาที่แบบภาษาเขียนนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมก็จะถามง่ายๆเลยว่า Can I ask you something? What do you think I can improve so I can be more successful in the future? อะไรประมาณนี้ก็คือว่าขอฟีดแบ็กหน่อยเดีครับพี่ผมถามตรงๆนะว่าผมน่าจะปรับปรุงตัวเองยังไงอีกเพื่อที่จะให้ ในอนาคตเนี่ยมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผมอีกวางกันเถอะนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้ใครพูดกับเราอย่างจริงใจที่สุดเนี่ยจังหวะนี้เหมาะสุดแล้วเพราะว่าการให้ฟีดแบ็กเนี่ยคนเราจะไม่กล้าให้กันเพราะว่ามันจะมองหน้ากันลําบากแต่เวลานี้เนี่ยคืออีกหน่อยก็คงจะไม่ต้องทํางานอยู่ด้วยกันแล้วก็ <c oughs> <PS> น่าจะเป็นจังหวะที่เขาสามารถจะฟีดแบ็กเราอย่างตรงไปตรงมาจริงใจที่สุดและเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับ อันนี้ก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วมองวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองก็แล้วกันเนาะ Thank you it's been a n honor หรือ Thank you it's been a privilege working with you อันนี้สวยที่สุดหล่อที่สุดเพราะจริงๆเขาคงไม่คาดฝันว่าในวันที่เขาต้องไล่ใครออกเนี่ยเขาจะได้รับคำขอบคุณเนาะแต่ในความเป็นจริงของชีวิตนะครับผมว่ามันเป็นคนละเรื่องเลยแหละการที่เขาต้องเลิกจ้างเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะ มันไม่น่าจะไปหักล้างหรือว่าลบล้างเรื่องดีๆในอดีตสมมติว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีวันดีๆด,ด,ด้วยกันเรายังได้เติบโตขึ้นเก่งขึ้นได้โอกาสดีๆได้ดดรับการสนับสนุนจากตัวเขาจากองคอ์กรนี้นะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามทีผมว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เราจะบอกขอบคุณเขาได้ทั้งนั้นนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่ขมขื่นมากนะอันนี้ก็ไม่ต้องฝืนเข้าใจเข้าใจจริงๆนะ เอาที่เราสบายใจที่สุดก็แล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะเตือนอีกทีหนึ่งนะอย่าเผาสะพานทิ้งครับอย่าดรามา่าแล้วก็อย่าไปคิดว่าชาตินี้เราจะไม่มีวันเจอกันอีกเพราะเราไม่รู้จริงๆครับว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับเอาจริงๆที่มาของเอพิโซดนี้นะมันเป็นตอนหนึ่งของพอดแคสต์ที่ผมฟังประจำนั้นก็คือ How I Built This นะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไปทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฮาวายนะครับแล้ว งานก็ดีเจ้าของก็รู้สึกชอบใจมีความเอ็นดูนะฮะก็เลยถามว่าเออเนี่ยเรากําลังจะไปเปิดร้านใหม่ขยายสาขาอยากจะเป็นทีมบุกเบิกเปิดร้านใหม่ไหมนี่ก็ดีใจนะครับเฮ้ยเจ้านายให้โอกาสก็ไปเลยลุยเต็มที่มีเท่าไหร่ใส่หมดร้านใหม่ก็เปิดขึ้นมาได้อย่างราบรื่นทุกอย่างเป็นไปได้สวยนะครับแต่ผ่านไปพักหนึ่งผู้จัดการก็มาบอกว่าเออเนี่ยเจ้าของบอกว่าเราต้อง ห,หนูกออกจากงานแล้วแหละก็เกิดความยังไงใจสลายมากนะครับเพราะว่าทุ่มเทก็สุดสุดแล้วก็รักงานสุดๆนึกว่าจะมีอะไรดีๆรออยู่นึกว่าจะเติบโตไปด้วยกันกับที่นี่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราไปบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเธออย่าโลกสวยก็ไปหน่อยเลยไอร้านอาหารส่วนใหญ่มันก็ทําอย่างนี้แหละจ้างคนไปเปิดร้านใหม่พอเปิดร้านใหม่เสร็จเรียบร้อยก็ไล่ออกอย่างนี้ใช้งานเสร็จก็ถีหัวส่งอย่างนี้ เลิกจ้างและโปรเจกต์เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับแต่ในที่สุดแล้วในเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอตัดสินใจเปิดกิจการของตัวเองนะครับแล้วคําพูดหนึ่งของเธอผมชอบมากๆคือของวันนี้เท่าที่เราฟังมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราควรพูดกับคนอื่นถูกไหมแต่ตรงนี้ประโยคนี้นะฮะคือสิ่งที่เราควรพูดกับตัวเองเธอบอกตัวเองว่า if I can work this hard for someone else then why can't I do it for myself ถ้าเราสามารถทํางานถวายหัวให้คนอื่นได้หนักขนาดนี้เนี่ยทาไมเราจะทํางานหนักถวายหัวให้ตัวเองไม่ได้วะดีเนาะดีไหมดีมากผมชอบมากแล้วมันจริงมากด้วยนะครับเคยฟง Are you okay ังไอยูโอเคตอนหนึ่งก็เคยเจอฟิลเนี้ยที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟงังประมาณว่าทําไมเราแบบดีดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองมากเลยอะนี่ก็เหมือนกันตอนทาให้คนอื่นเนี่ยทาจังพลังงานและความทุ่มเทอย่างเดียวกันเนี่ยทาไมไม่ทาไมไม่ให้ตัวเองอะ อันนี้อุบอนะครับผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าทุกคนควรเลิกทํางานให้คนอื่นแล้วก็ออกมาเปิดกิจการตัวเองให้หมดอย่างนี้นะแต่ที่อยากบอกก็คือถ้าคุณกําลังเจออะไรคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วทางต่อไปที่คุณจะเลือกเดินคือการทําอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยนะอันนี้เป็นคําพูดที่ดีมากแล้วก็ควรจะบอกกับตัวเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนที่ทุ่มเททําอะไรสุดใจแบบเนี้ยเฮ้ยเอา e n e r g y เอา d e t e r m i n a t i o n แบบเนี้ย ส่งกลับมาให้ตัวเองไหม If I can work this hard for someone else, then why can't I do it for myself? ลองถามตัวเองดูครับลองคุยกับตัวเองดูดีๆครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าการถูกไล่ออกจากงานครั้งเนี้มันเป็นการเริ่มต้นของอะไรที่ดีกว่าอย่างนี้ต่างหากสรุปสาบเที่ยบมาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด6คำและสำนวนมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบครับ A temporary setback A temporary setback ความล้มเหลวชั่วคราวความพ่ายแพ้แค่ชั่วคราว With your head held high With your head held high อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างสง่างาม Burn the bridge Burn the bridge ตัดขาดแบบไม่เผาผีชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีก A severance pay A severance pay เงินทดเทยหลังถูกเลิกจ้าง Get it in writing Get it in writing ขอคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร It's been an honor working with you It's been a privilege working with you นับเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกันมาและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม 1,849คําคำและสับนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิส o ดใหม่ของเราจะพับพลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ The Standard. Co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ j ุ o x ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับ์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แขแ็งแกร่งสวัสดีครับ The Standard Podcast eye opening for your ears คุณฟังครับคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงจะรู้สึกคล้ายๆกันหมดเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้หลายๆคนพูดถึงกระดาษที่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานของเราการใช้ชีวิตของเราตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าโลกกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่และนั่นทําให้ทุกคนกลัว เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดถามว่าตอนนี้เรารู้สึกโอเคกันอยู่ไหม uh huh. ไม่ต้องสืบครับคําตอบคือไม่โอเคเพียงแต่ว่าใครจะยอมรับออกมาดังๆหรือว่าแค่เก็บไว้ในใจแล้วยิ้มแห้งๆนั่นก็เป็นเรื่องของ personality ของแต่ละคนเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของบอกว่า coping mechanism ของแต่ละคนเนาะก็เลยอยากชวนคนคนหนึ่งนะครับซึ่งตั้งคําถามกับเราทุกสัปดาห์ว่า are you okay are you okay are you okay มาช่วยคุยกันเรื่องนี้หน่อยว่า mm hmm. ทำยังไงดีกับสภาพ จิตใจแล้วก็ชีวิตที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคอย่างรุนแรงพี่ดุดดาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุโอเคครับพี่ดุดดาวครับไม่โอเคไม่โอเค <laughs> ตอบหน้ายิ้มยิ้มเลยเนาะไม่โอเคเลยผมก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันไม่โอเคทุกวันด้วยเราจะทํายังไงกับความรู้สึกไม่โอเคอย่างรุนแรงแบบนี้กันดีครับคือเราจะไม่โอเคกันไปแบบนี้ แบบที่ไม่เห็นปลายทางด้วยเอาพูดตรงๆนี่คือสิ่งที่เราเจอกันอยู่เราจะทํายังไงดีหรอคะยอมรับไปเลยค่ะว่าไม่โอเคไม่โอเคก็บอกว่าไม่โอเคแล้วไม่ต้องรีบพยายามโอเคเพราะสถานการณ์มันไม่ได้อยู่ในเป็นสภาวะที่โอเคเพราะฉะนั้นมันธรรมชาติมากเลยสิ่งที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยคะ่ะสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ราบรื่นมันเป็นสถานการณ์ที่อันตราย เพราะฉะนั้นมันทําให้เรารู้สึกไม่โอเคหนึ่งมองเห็นความรู้สึกนี้สองอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกยอมรับมันไปนเลยว่าไม่โอเคเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะอยากรีบจะจัดการก็มันไม่โอเคอยากโอเคไวๆมองได้เลยนะคะว่านั่นคือความอยากความต้องการมีได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันจะไวได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะอยู่กับความรู้สึกไม่โอเคก็คือ Release ถ่ายเทมันออกมันถังขยะแล้วมีความไม่โอเคแล้วมันล้นแล้วอะเทออกเยอะๆเทเทให้มันถูกที่ถูกทางนะคะไม่ใช่เทใส่หัวคนหนึ่งเขาก็บ้ากันไปใหญ่ทีนี้นวิธี<ท>การเทการรีลิสเช่นยังไงดีบ้างครับปล่อยมันออกการพูดคุยมันโ okay อเคมากเลยนะถ้าจะโทรหาใครสักคนแล้วก็เฮ้ยแกอาจจะเป็นเพื่อนสนิทแกฉันจะ ไม่ไหวแล้วมันไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างไม่ได้ทํางานเลยจะลงแดงอยู่แล้วพอรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์แกทำไงดีทำไงดีเนี่ยคือจริงๆเขาแค่บนน่นนะไม่ต้องไปรีบหาทางอ้อ,อยเขาคนก็จะแบบโฮย้ยแกใช่มหแกฉันก,ก็เหมือนกันฉันก็เหมือนก<ๆ>ันตายแล้วขายอาหารไม่ได้ต้องขายแบบเทคอเอรแต่ฉันก็ไม่อยากสร้างพลาสติกฉันก็เลยไม่ขายเลยเครียดโอ้ยเนี่ยบางทีการบ่นออก บ่นไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปบ่นถูกที่ถูกทางถูกคนเนี่ยมันคือการทำ stress release เอาความรู้สึกไม่โอเคผันออกบ้างมันจะได้เหลือที่โล่งๆในใจแล้วถ้าว่างเมื่อไหร่ก็หันกลับไปทำ meditation กับตัวเองจริงๆแต่หลายๆครั้งอาจจะได้เคยได้ยินว่าคือการบ่นการเว้นออกมาเนี่ยมไม่ใช่มาตราการในการเอาความเครียดออก เสมอไปหลายๆครั้งยิ่งบน่นยิ่งเครียดอันนี้จริงไหมครับแล้วก็เราจะถ่ายเทหรือว่ารีลิส e ออกมายัางไงโดยที่ให้สถานการณ์ไม่แย่ลงถ้าจะบ่นกับคนบ่นกับคนที่เขาพร้อมจะฟังแล้วก็ไม่ตัดสินเราแล้วเขาก็มีที่ว่างพอที่จะฟังได้สองไม่บ่นลงไปในพื้นที่ที่เป็นพับลิกมากนะักเรารู้ว่าหลายคนบ่นลง Facebook แต่ก็เอออันนั้นไม่ว่ากันนะของใครของมันมันมันไม่ได้เป็นวิธีจัดการความเครียดพูดอย่างนี้การบ่นไม่ใช่วิธีการจัดการเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการค้นหาปัจจัยที่มาของความเครียดหรือค้นหาวิธีการคลี่คลายแต่อย่างน้อยมันระบายเทนชันอาถ้ากังวลว่าบน่นแล้ว เลือกไม่ถูกกลัวว่าจะสร้างปัญหาต่อยอดไปบน่นออกไปในทางศิลปะได้เออเวลาเรารู้สึกไม่โอเคเราว,วาดรูปกับเดาเดาเต้น oh. คือเอากระดาษโล่งๆมาแล้วเดาเอาสีเนี่ยแบบระเลงระเลงระเลงเลยข้างในมันรู้สึกยังไงระเลงอ่ะคือแบบมันก็จะช่วยแบ่งเบาและอย่างน้อยเราได้เห็นว่าเราข้างในตัวเราสีมันเป็นยังไงเส้นมันเป็นยังไงอันนี้ก็ช่วยได้เพราะเลหลายคนจะมีความรู้สึกว่าหนึ่งถ้าเกิดบน่น มันจะดูอ่อนแอการยอมรับว่าไม่โอเคอมาดูอ่อนแอและการอ่อนแอในสภาวะแบบเนี้มันจะดีจริงหรอครับอ่อนแอไม่ได้หรอคะไม่<อ>รู้อันนี้พูดตรงๆว่าไม่รู้อ่อนแอได้อ่อนแอได้ท้อได้เศร้าได้หมดหวังได้เครียดได้รู้สึกหดหูก็ได้นี่เป็นสถานการณ์ที่จะทำให้เราไปอยู่ใน ที่นั่งนั้นเลยสเต็ปหนึ่งก็คือยอมรับมันก่อนว่ามันมีตัวตนเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราทําเป็นหลับหูหลับตาไม่ไม่เห็นมันแล้วไม่อนุญาตให้ตัวเองเห็นมันเนี่ยมันจะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมาเทคคอนโทรลชีวิตเราแล้วเราจะมีแอคชั่นในชีวิตแบบที่เรารู้ไม่เท่าทันว่าเกิดอะไรขึ้นออนแอรได้ค่ะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเคยเล่นแพดเดิลบอร์ดหรือเปล่า a พดด e บอร์ดคือเป็นบอร์ดใหญ่ๆที่วางเอาไว้บนน้ํามันเหมือนกระดานโต้คลื่นอ่ะแต่เราจะสามารถยืนหรือนั่งก็ได้แล้วมีไม้พายยาวๆถ้าเรายืนมันจะมีไม้พายอยู่อันหนึ่งแล้วเราก็พายสถานการณ์นี้เหมือนเราทุกคนน่ยยืนอยู่บนแพดดลบอร์ดกลางทะเลประมาณหนึ่งคือพื้นมันมันไม่เรียบมันมีคลื่นมาตลอดเวลาคลื่นเล็กคลื่นใหญ่มันจะให้ความรู้สึกไม่มั่นคงแบบนั้นแหละ มันก็จะรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหาวิธีบาลานซ์ใจกับตัวดีๆเราจะไม่ร่วงแต่ถึงร่วงขาเรามันก็ยังมีเชือกห้อยอยู่กับบอดเราก็แคบปีนขึ้นมาใหม่มันให้ความรู้สึกแบบนั้นน่ะเราไม่สามารถบอกว่าเออทุกคนทําแบบนี้แล้วใจจะมั่นคงอาจจะมั่นคงได้ประมาณ หชั่วโมงแล้วสักพักเราเข้าไปดูข่าวข่าวก็ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงมันเกิดขึ้นอะ่ะแล้วตอนนี้เราเราพยายามอยากจะเช็คข่าวกันให้ให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นคุณยอมรับไปเถอะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราไม่มั่นคงมันโอเค is t okay not to be okay ยอมรับไปเลยอ่อนแอได้อ่อนแอด้วยกันแต่ทำยังไงให้มัน ไม่เตลิดแล้วกูมีกลับครับกับความสิ้นหวังกับความเครียดกับความกลัวทํายังไงให้เราไม่แสดงสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วเราไปกับมันจนกลับมาไม่ได้อืมนั่นคือพาร์ทของการตอบสนองต่อความรู้สึกไม่โอเคคือเราทุกคนมีความรู้สึกไม่โอเคเราอยากจะจัดการคลี่คลายทําให้มันหายไปด้วยวิธีต่าง ไอ้ก,ก้อนตรงนี้เราอยากให้พิจารณาอีกทีว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําอยากให้คิดทบทวนหลายๆรอบว่ามันเป็นการบรรเทาชั่วคราวแล้วสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าเช่นเครียดมากกัวงวลมากเปิดมือถือดีกว่าช้อปปิ้งออนไลน์มันรู้สึกแบบ power มันกลับมารู้สึกว่าแบบชัยชนะอยู่ในมือกูนี่ตัวใหญ่มากเก็บเซลล์ได้ทุกเจ้า ใช่สิบเอ็ดสิบเอดสิบสองสิบสองต่างๆ <c oughs> กดไปซีเบอร์บัตรเครดิตลัวๆนั่นนะ่ะอพอซื้อไปเสร็จแล้วสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ตังหายไปจากบัญชีพอมีสติของมาส่งแล้วก็ค้นพบว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้มันตอนนี้เงินในบัญชีก็น้อยลงเงินเข้าก็ไม่มาเครียดก,กว่าเดิมอีกนี่ห,หมเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี้ยก้อนตอบสนองต่อความรู้สึกไม่โอเคควรจะ ให้เวลากับมันคือตอนนี้เวลาเรามีเหลือเฟือเนานะเราไม่มีใครรีบเนาะช้าหน่อยช้าช้าอย่าเพิ่องออกสตาร์ทห้ามสปรินต์รู้สึกปุ๊บสปรินต์ใส่ปั๊บเนี่ยพังกระจุยกระโจนมั่วนี่ไม่ได้เลยสติเท่านั้นถ้าไม่แน่ใจสกิดเพื่อนสนิทหรือว่าสามีภรรยาก็ได้ว่าแกแกฉันจะซื้อกระเป๋าใหม่อีกใบแล้วนะแกว่าฉันมีสติไหม โหไม่ไม่ไมีไปที่สามแล้วพอไหมเออนึกออกมาแบบโทรหาเพื่อนทำอะไรก็ได้ที่ใช้โคต้าคอนเน็ชันของมนุษย์หน่อยตอนนี้อุตสาห์มีเทคโนโลยีละมีอินเทอร์เน็ตมีไลน์มีเพื่อนที่ว่างด้วยตอนนี้มีเวลาใช้โคต้าเขาหน่อยคะ่ะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันก็ต่อเมื่อเรายังรักษา human connection นผ่านมันไปด้วยกันได้เท mm hmm. ่านั้นจริงๆ อยากย้ำอีครั้งนะครับว่าสิ่งที่พี่ดุดดาวพูดเอาไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนเก็บเอาไปด้วยมีอะไรบ้างอันแรกเลยครับ it's okay not to be okay คือไม่โอเคก็ได้เพราะมันเป็นสถานาการณ์ที่มันไม่โอเคจริงๆอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องฝืนโอเคแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับมาโอเคก็ได้นะครับคำที่สองครับ stress release ก็คือการปลดปล่อยความเครียดออกไปนะครับแนะนำว่าคุยกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่เรารู้สึกไว้ใจหรือว่าให้ระบายลงไปกับศิลปะก,ก็ดีนะครับแนะนำส่วนตัวของผมนี่คือไปลงกับเรื่องการออกกำลังกายก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ออกไปไหนยิมก็ปิดสวนสาธารณะก็ปิดลองใช้พื้นที่ในบ้านของเราใช้วิดีโอบน YouTube ออกกาลังกายเพื่อสลายความเครียดก็เยี่ยมเลยครับคาที่3ออนแอร์ได้ครับ อ่อนแอไปด้วยกันนี่แหละอย่าลืมว่าเรามีเพื่อนนะครับที่ว่างเหมือนเหมือนกับเรานี่แหละนะฮะติดต่อกันเอาไว้อย่าให้หายมันคือ human connection ครับคำนี้ชอบมากๆที่พี่ดุดดาวพูดไว้ก็คือใช้ค u ต t a connection ของความเป็นมนุษย์หน่อยนะครับ บวกเข้าไปกับเรื่องเทคโนโลยี 3G 4G โปรแกรมวิดีโอคอลต่างๆนะครับมากมายข้างนอกต่อให้มีอุปสรรคมีปัญหามากมายแค่ไหนแต่ถ้าเกิดข้างในเรายังมีความอุ่นใจเรายังมีซัพพอร์ตเรายังมีเพื่อนนะครับเพราะว่าอะไรๆก็จะไม่แย่จนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝาก3าํคำจากพีิดูดดาวแห่ง IUK okay ก็คือ 1. Human Connection 2. Stress Release แล้วก็3คือ It's Okay Not To Be Okay ส่วนตัวผมแถมให้อีกหนึ่งโค้ดเลยครับนั่นก็คือ sometimes all a person wants is an empathetic ear all he or she needs is to talk it out talk it out แปลว,ว่าแค่พูดแค่ระบายออกมาหลายๆครั้งเราแค่ต้องการคนฟังอย่างเข้าอกเข้าใจอย่างเห็นอกเห็นใจไม่จาเป็นต้องตัดสินไม่จาเป็นต้องให้คำตอบเขาแค่ต้องการพูดหรือว่าระบายออกมานะครับ และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,000กับ21คำและสำนวนครับ <S <S และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ t h e s t a n d a r d .co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube, c h o u k s และ Spotify ครับผมบิ๊กบูลวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.